คำรณค้นความจริงพี่คำรณเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนครับการเมืองครับ พี่คำรณค้นหน่อยอ๋อต้องค้นแน่นอนครับเป็นเรื่องของความเชื่อทุกวันอาทิตย์ลูกศิษย์ลูกหาที่ชื่นชอบเคารพศรัทธาด็อกเตอร์ไพโรจน์รื่นวิชาอาจารย์เขียนยันเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตจะเดินทางมารอรับยันที่สำนักงานอาจารย์แถวดอนเมืองจนแน่นไปหมดความรักที่อาจารย์มีต่อศิษย์ความรักความเมตตาที่ท่านมีให้นะคะท่านได้ถ่ายทอดลงมาในมหายันทุกๆผืนท่านใดที่มาบูชามหายันรวยไปเชื่อว่าคุณได้รับพลังได้รับบารมีของท่านอาจารย์อย่างเต็มหัวใจค่ะถือว่าเป็นรักจากใจที่อาจารย์ส่งผ่านผ้ายันไปสู่ศิษย์รักทุกคนอาจารย์ก็เขียนด้วยความรักมอบให้ศิษย์ครับในเรื่องความเมตตากันให้ความช่วยเหลือกันเป็นกำลังใจกันให้เขาได้ไปดำเนินชีวิตครับนี่คืออาจารย์ไพโรจน์ท่านเขียนให้ด้วยความรักความเมตตาสิ่งนี้ไปถ่ายทอดในชีวิตได้ความรักความศรัทธาความเชื่อต้องแยกออกจากงมงายครับบางคนศรัทธาถึงสักเลยสักหน้าอกแต่เมตตามหานิยมเน้นในเรื่องของความรักรักสุดใจให้คนรักเมตตาด้วยหลงไหลใช่ใช่ค่ะไม่กลัวเจ็บเลยครับไม่กลัวค่ะกลัวขาดความรักมากกว่าค่ะพี่ความเชื่อกับความงมงายคนละเรื่องคนละเรื่องค่ะต้องแยกกันให้ออกนะคะความเชื่อความศรัทธาเป็นพลังให้ชีวิตเดินไปเดินไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองรักจริงๆนะเธอนะเธอละจ๊ะคำรณหวังวังสีชีว่าความรักมีหลายรูปหลายแบบและความรักมักจะผนวกกำลังใจให้ด้วยเสมอนะจะบอกให้อย่าปล่อยให้เพ้อ